สวัสดีค่ะสำหรับ My Way เทปแรกในวันนี้นะคะฟังก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดนึงค่ะที่มีลักษณะคล้ายๆกับกีตาร์ตัวเล็กๆนี่ไงอยู่ข้างๆเองซึ่งก็คืออูคูเลเล่นั่นเองนะคะฉันรู้ว่าเธอคงเหนื่อยและล้าสักวันต้องเจอทางออกอย่าใจร้อนให้เธอค่อยๆเดินตัววันไม่เคยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยฟังก็ไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดือนมณิตาสิงห์ชัยชัยนะคะคราวจงมั่นใจจะอย่างไรเธอยังมีฉันปา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 ตอนนี้นะคะเราไปอยู่กับพี่ก้องนะคะแล้วอยากจะขอถามพี่ก้องว่าอูคูเลเล่นี่มันต่างกับกีตาร์ธรรมดายังไงคะมันเป็นเครื่องดนตรีที่เขานิยมในฮาวายนะฮะแล้วก็มันตัวสเกลก็คล้ายๆกีตาร์ตัวเล็กๆนะฮะมี4สายอูคูเลเล่ส่วนใหญ่มันที่บ้านเรานิยมเล่นมีอยู่3ไซส์แล้วที่ร้านนี้อูคูเลเล่ขายดีไหมคะถ้าในรุ่นราคาไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยถึงจะถึงต้องจับฉลากซื้อเลยจับฉลากซื้อเลยอะคะเป็นบางรุ่นนะแล้วถ้าเกิดคราวนี้มีคนที่อยากจะเล่นอูคูเลเล่ค่ะพี่ลองแนะนำเขาได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าอยากจะหาซื้ออูคูเลเล่ต้องเริ่มยังไงดีคะขอดูเลยจับมาตัวท็อปเดนตัวนี้หยิบมาปั๊บแล้วดีดเบาๆนี่ไม่ต้องจับไม่ได้สักอย่างดีเบาๆดูว่าเสียงมันออกไหมถ้าเสียงมันดีถูกใจเพราะถูกครึ่งหนึ่งละนะฮะแต่ถ้าว่าคิดว่าซื้อเอาตัวสวยไว้ก่อนแล้วก็เสียงไม่ได้นี่แก้ลำบากค่ะณท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ก้องนะคะฝากอะไรถึงชาวที่อยากจะเล่นอูคูเลเล่กันแล้วสนใจร้านคิวบ้านนี่ค่ะก็ที่ร้านนี้ไม่ว่าซื้ออุปกรณ์ยี่ห้อไหนมาคุยกันนะครับอยากให้สังคมพวกมันโตขึ้นอูคูเลเล่นี่เป็นเครื่องดนตรีที่แบบต้องการมิตรภาพมากกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มารู้จักที่นี่แล้วได้มาอยู่สังคมที่นี่แล้วนี่ก็แวะเวียนมาเที่ยวกันเป็นเพื่อนกันเป็นน้องเป็นพี่กันแนะนำร้านอีกทีนึงค่ะว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะนับจากแบงค์กรุงเทพประตูเชียงใหม่มา4หลังมองซ้ายมือเห็นป้ายอันที่เจอคู่บ้านเลยโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเล่นอูคูเลเล่ก็มาแวะมาที่คิวบ้านแห่งนี้ได้เลยนะคะหลายๆอย่างก็คือมันทั้งเล่นง่ายมีสีสายอย่างน่าฟังค่ะแล้วก็คือมันเหมาะสำหรับการหัดเล่น